สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยขอทัวร์ในช่วงนี้เนี่ยจะพาไปท่องเที่ยวแต่ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่เหมือนกับเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปในตัวด้วยนะฮะเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองไหนๆก็ถือว่าช่วงนี้ที่จริงก็ยังเป็นช่วงปีใหม่อยู่นะก็ยังไม่ได้แบบเกินเลยไปกลางปีอะไรสักขนาดนั้นเดี๋ยวจะมีปีใหม่จีนด้วยไงตรุษจีนตรุษจีนปีนี้เนี่ยตรงกับวันที่13 14 15ป่ะหรือว่า14 15 16ด้วยไม่ใช่หรอผมจำได้ว่าเหมือนต้องเป็น14 15 16มั้ง14ใช่ถูกวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์เนี่ยจะตรงกับวันจ่ายแล้วก็15เป็นวันไหว้แล้วเอ้ยถูกแล้ววันไหว้แล้วก็16เป็นวันเที่ยวถูกต้องถูกแล้ว14 15 16นะครับ16อ่ะแต่ว่าวันนี้ที่จะพาไปเที่ยวนะฮะติดตามกันในช่วงนี้ก่อนเลยนะฮะไทยๆ on tour yesเราจะไปกันที่นี่เลยจังหวัดลำปางปะลำปางเจ้าใช่ครับอ่ะพาไปที่นี่นะฮะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะบอกว่ามีการถ่ายทำภาพยนตร์ด้วยหลวงพี่แจ๊ส 4G นะฮะอ่ะมาภาพมาเลยแล้วกันนะความสวยงามของที่นี่นะครับวัดพระธาตุขออภัยวัดพระพุทธบาทปู่ผาแดงนะฮะค่ะนี่แหละค่ะก็คือสถานที่ที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นี่แหละก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่องเที่ยวที่อันซีนอีกแล้วครับท่านใช่ครับอาจจะยังเป็นที่เขาเรียกไม่นิยมเท่าไหร่ยังไม่ค่อยรู้จักมากรู้จักของนักท่องเที่ยวแต่พอเดี๋ยวออกรายการเราปุ๊บโอ้โหหลังจากนี้คนรึมเลยคนไปเที่ยวเหรอฮะเออใช่ไม่เล่นหมูไม่เล่นหมูนะอ่ะก็ต้องบอกว่าใครที่เคยไปแล้วนะต้องติดตาติดใจกับภาพอนุงามของเจดีย์สีขาวเล็กๆที่สร้างขึ้นบนภูเขาสูงเสด็จฟ้าที่รายล้อมไปด้วยสายหมอกทิวเขาสูงนะคะยิ่งถ้าเกิดคุณไปในช่วงแบบอากาศดีๆยามเช้าอะไรแบบเนี้ยฟิลเหมือนแบบฉันอยู่บนสวรรค์อะไรอย่างนี้เลยนึกว่าตายแล้วประมาณนั้นนะฮะติด1ใน10ของอันซีนไทยแลนด์ด้วยนะครับที่นี่แล้วก็อย่างที่บอกไปถ่ายหลวงพี่แจ๊ส 4G นะฮะภาพยนตร์ของคุณพจน์อานนท์ใครช่างไปสร้างอะไรแบบนี้ผมสงสัยมากเขาสร้างยังไงเอาไปขึ้นไปสร้างไงเก่งเนาะเอาโดรนไปบินเนี่ยสวยมากที่นี่สวยนะเหมือนเป็นเหมือนฟิลเหมือนแบบดอกเห็ดผุดถึงออกปะแต่ว่าไม่ใช่ดอกเห็ดไงเออไงเป็นดอกเจดีเป็นเจดีเลยแหละนะทำสวยมากอันที่นี่นะครับวัดพระพุทธบาทผู่ผาแดงเนี่ยตั้งอยู่บนภูเขาใหญ่ในอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะครับอยู่ในพื้นที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าโอเคค่ะดอยพระบาทนะเพราะฉะนั้นก่อนจะเข้าไปขออนุญาตด้วยค่ะแล้วก็ไม่ต้องเอาอาวุธปืนเข้าไปนะครับห้ามตียุงห้ามตบยุงด้วยนะถึงไปการล่าสัตว์ไม่ใช่ขนาดนั้นนะอย่าไปยิงเสือดำพอครับแต่เดิมเนี่ยบนยอดเขาแห่งนี้นะฮะมีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่เป็นที่เคารพบูชาของชาวอำเภอแจ้ห่มมาอย่างยาวนานครับแต่ว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีการทำถนนขึ้นสู่ดอยครับดังนั้นเนี่ยพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาเนี่ยก็เลยต้องเดินเท้าผ่านป่าทึบแล้วก็หน้าผาสูงชันเพื่อขึ้นไปสักการะบูชารอยพระพุทธบาทแห่งนี้นะฮะก็ล้มเจ็บตายกันไปบ้างเมื่อก่อนมันแบบมันไม่ได้แบบสะดวกสบายอ่ะไม่มีทางนะฮะต้องฝ่าฟันกันไปก็ต่อมาค่ะหลวงพ่อไพบูลย์สุมังคโลนะคะเจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยารามจังหวัดพะเยาได้เดินทางมาสักการะรอยพระพุทธบาทโดยการเดินเท้าพลังศรัทธาของท่านจะเป็นที่มาของการสร้างวัดขึ้นประกอบกับในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระราชสมภพครบ200ปีทางคณะสงฆ์นะคะก็จึงมีมติให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยครับผมนะฮะก็วัดแห่งนี้ได้แบ่งเป็น2ชั้นด้วยกันนะครับก็คือบริเวณชั้นล่างนักท่องเที่ยวก็สามารถขับรถไปจอดบริเวณหน้าวัดได้เลยนะฮะส่วนบริเวณชั้นบนเนี่ยก็ตั้งอยู่บนยอดเขาเหมือนที่เราเห็นนี่แหละครับก็ถ้าต้องการเที่ยวชมในจุดนี้นักท่องเที่ยวต้องขับรถขึ้นไประยะทางสักประมาณ3กิโลนะฮะเป็นทางขึ้นเขาแล้วก็ค่อนข้างชันเลยทีเดียวแหละถ้าไม่มั่นใจในการขับรถก็สามารถใช้บริการรถ2แถวของวัดที่มีให้บริการรับส่งไปที่ชั้น2นะครับโดยมีค่าบริการแบบเหมานะไปกลับคันละ600บาทต่อคันก็นั่งได้10คนโอเคเลยนะคะส่วนบริเวณชั้น2ค่ะเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทที่ต้องเดินจากลานจอดรถมาทางซ้ายมือประมาณ300เมตรครับรอยพระพุทธบาทแห่งนี้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวแจ้ห่มและชาวลำปางมาเนิ่นนาน
และทุกๆปีในวันขึ้น15ค่ำเดือน8นะคะก็จะมีการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทขึ้นเป็นประจำภายในศาลาค่ะจะมีรอยพระพุทธบาทจำลองแล้วก็มีรอยพระพุทธบาทที่ปรากฏบนพื้นหินบริเวณใกล้เคียงอีกด้วยค่ะใช่ครับถ้าเดินขึ้นไปชั้นบนสุดเลยนะฮะลัดล้อขึ้นไปตามภูเขาประมาณสักโลนึงทางวัดเนี่ยจะทำบันไดเหล็กให้เดินขึ้นแบบสะดวกนะครับแต่ว่าสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชันเนี่ยก็ต้องค่อยๆเดินค่อยๆไปนะครับไปๆพักๆหยุดๆอะไรเงี้ยจะดีที่สุดระหว่างทางเนี่ยมีจุดชมวิวให้แวะพักให้หายเหนื่อยด้วยนะฮะแวะชมวิวสวยๆกันตลอดทั้งทางเลยหลังจากเดินทางจากที่ราบขึ้นสู่ที่สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีเหนื่อยหอบกันบ้างนะครับแต่ถ้าเหลือไปเห็นป้ายว่าอีกนิดเดียวจะถึงเนี่ยจะทำให้เรามีแรงคือเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีป้ายอย่างเงี้ยบอกในต้นทางเลยขอหลอกอีกนิดเดียวถึงนิดเดียวถึงตั้งแต่เมตรแรกเลยอ่ะจะบ้าไม่มีผ่านไป3โลแล้วเขาไม่บอกเกือบถึงแล้วเออไม่ได้ทำอย่างนั้นเราก็พูดเล่นเนาะนะก็เดินไปเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก40-60นาทีนะแต่ที่จริงก็แล้วแต่ร่างกายของคนบางคนซึ่งถ้าเป็นพวกเราก็สัก3ชั่วโมงเอ้ยผมประมาณ5นาทีคือขึ้นไปถึงสุดข้างบนแล้ว5นาทีหยุดเดินเหนื่อยพักก่อนหอบแฮกแฮกน้ำลายไหลเลยนะฮะที่นี่เนี่ยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระธาตุสีทองด้วยนะครับแล้วก็ก่อนกลับค่ะระหว่างที่เดินลงมาก็จะเห็นบ่อน้ำมหัศจรรย์ครับที่เขาเล่ากันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในถ้ำไม่ว่าวันไหนน้ำตรงนี้ก็จะไม่เหือดแห้งไปครับแต่ว่ามีข้อห้ามค่ะห้ามผู้หญิงตักหรือว่าแตะน้ำเป็นอันขาดถือว่าเป็นข้อห้ามที่สำคัญเลยนะคะที่เขาเขียนบอกเอาไว้ส่วนสำหรับใครที่อยากจะมาเยือนวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์แห่งนี้ก็บอกเลยว่าให้รีบมาสัมผัสค่ะกับความคุ้มค่าแล้วก็ชมวิวอันซีนเมืองลำปางแบบ360องศาที่เต็มไปด้วยความสวยงามแต่บางทีความงามของสถานที่ผ่านการบอกเล่าอย่างเดียวคงไม่พอนะคะเชื่อว่าต้องไปเห็นด้วยตาสักครั้งหนึ่งใช่ฮะต้องเห็นด้วยตาแล้วคุณก็จะติดใจอยากกลับไปอีกค่ะถูกต้องนะฮะวัดแห่งนี้อยู่ที่บ้านทุ่งทองตำบลวิเชษนครอำเภอแจ้ห่มในจังหวัดลำปางนะครับสอบถามได้นะฮะรายละเอียดการไปที่นั่น0532761402นะฮะก็คือ4142ด้วยย้ำอีกทีราคารถสองแถวเหมาขึ้นไปไม่ต้องขับเองนะฮะ600บาทนั่งได้10คนก็เฉลี่ยกับคนละ60บาทเท่านั้นแหละไปกลับนะก็ไปชมความงามของเจดีย์ท่ามกลางหมอกในช่วงเช้าตรู่ของวันและฤดูหนาวนะฮะตุลาถึงมีนาช่วงนี้ก็ยังได้อยู่นะจ๊ะน่าไปจังเลยเวลาจะเอาโดรนไปบินต้องขอไหมน่าจะต้องขออยู่นะไม่ต้องคือโดรนเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวใหม่ๆเนี่ย มันจะมีการเหมือนกับว่าเขาจะกำหนดคือมันเหมือนกับว่าเขาเขียนโปรแกรมมาให้แล้วอ่ะมันจะมีการแจ้งเลยนะว่าจุดไหนเนี่ยที่สามารถเอาขึ้นเอาลงได้ถ้าจุดที่เอาขึ้นได้เนี่ยคือคุณก็สามารถติดเครื่องมันวีแล้วก็ขึ้นมาได้เลยแต่ถ้าจุดไหนที่ขึ้นไม่ได้เครื่องเปิดไม่ติดครับจริงไหมเนี่ยจริงเขาใช้เป็น GPS หรืออะไรไม่รู้อ่ะใช่อย่างตอน wow, อย่างตอนแต่ตรงนั้นต้องเป็นพื้นที่ของทางการนิดหนึ่งนะที่เหมือนกับว่าเขามีการวางไว้แล้วว่าห้ามแต่ว่าถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินอย่างตอนนี้เนี่ยงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะฮะที่เขามีการจัดขึ้นที่พระลานพระราชวังดุสิตอ่ะคือปกติแล้วที่นั่นอ่ะเหมือนกับว่าไม่ได้มีการห้ามแบบเป็นวงกว้างขนาดนั้นแต่พอจัดงานขึ้นมามีการห้ามแบบวงกว้างก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้กำหนดไว้ว่าห้ามบินแต่ว่าเป็นคำสั่งออกมาว่าห้ามบินเพราะฉะนั้นตรงนั้นอ่ะบางที่เอาขึ้นได้แต่ถ้าขึ้นอ่ะโดนทหารจับก็เช็คกันนิดนึงแล้วกันไม่ใช่ไปบินกันแบบ0-4-5เนาะ19กิโลเมตรโดยรัศมียากอีกจะต้องคำนวณอะไรยังไงตารางวัดมาวัดไหมก็ไกลอ่ะ19กิโลเมตรรัศมีอ่ะจากพระบรมรูปทรงม้านะฮะตรงนั้นแหละห้ามเอาขึ้นเลยจะใช้กล้องมือถือเหมือนเดิมใช่จบเอาถ้าอยากถ่ายมุมสูงอ่ะขึ้นไปชั้น7 Bird Eye Viewไม่มีตึกแถวนั้นห้ามสร้างตึกสูงไปก๊อปรูปในเน็ตจบเลยนะช่วงไทยถอนตัวด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ